ดอกเกาลัดดอกเกาลัดค่ะดอกเกาลัดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะคะบนภูเขาสูงเนี่ยเขาจะค่อนข้างลมแรงนะคะแต่เขาก็ชอบเหมือนสร้อยลักษณะเหมือนสร้อยคอทองคำไหมคะนั้นต้นเขานะคะคือเขาจะอยู่บนภูเขาสูงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมาเดินป่าแล้วก็ได้เห็นต้นดอกต้นเกาลัดที่กำลังออกดอกนะคะแต่ต้นนี้เขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เขาก็ออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนึงว่าเขาจะออกลูกเล็กลูกใหญ่ยังไงนะเนี่ยเกาลัดต้นเขาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวที่จะพาชมมันมีหลายต้นเหมือนกันค่ะแต่มาสำรวจป่าค่ะเพื่อนเจอต้นเกาลัดนะคะอันนี้เราจะสังเกตว่าเป็นต้นเกาลัดหนึ่งดูจากใต้ต้นเขาจะค่ะจะมีพวกเปลือกเนี่ยน้ำน้ำเนี่ยหล่นเต็มเลยนะคะนี่ค่ะใต้ต้นเกาลัดเราก็จะเห็นพวกเปลือกเขาร่วงเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะคือลูกเขาลูกเล็กนะคะนี่ค่ะต้นเขานะคะนี่ต้นที่สมบูรณ์ต้นที่ใหญ่ๆนะคะนี่ต้นเกาลัดนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็ใบแต่ดอกนี่คือเขาอยู่สูงเราต้องไปดูที่ต้นที่เล็กๆอู้ต้นมันก็ใหญ่ค่อยเดินมานะคะอู้ใช่หมดเลยนะคะต้นเกาลัดหมดเลยค่ะนี่อู้ใบสวยจังเลยเพื่อนๆคะมาเจอต้นเกาลัดค่ะต้นใหญ่มากนี่นะคะต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะดูต้นเขาสิคะโอ้นี่ค่ะต้นใหญ่มากแล้วก็ใบเขานะคะโอ้นี่ค่ะใบของเกาลัดนะคะย้อนแสงค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นที่สมบูรณ์เขาจะแบบใบใหญ่เนี่ยค่ะสวยเลยค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะใบเกาลัดนะคะแล้วก็ลำต้นอุดมสมบูรณ์มากค่ะอยู่บนที่สูงนะคะนู้นต้นก็สูงวิวถนนขับขึ้นไปทางภูเขาตรงนู้นเห็นไหมคะแนนซี่ซูมให้ดูนะคะระหว่างที่นั่งกินข้าวเราก็เจอต้นเกาลัดนะคะกำลังออกดอกเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมาชมดอกเกาลัดกันนะคะลักษณะดอกเกาลัดก็จะเป็นแบบนี้เขาชอบอยู่บนที่สูงๆนี่แหละค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะแล้วก็ดูลักษณะใบเขานะคะลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะนี่ใบนะคะอันนี้เขายังต้นไม่โตแต่ก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะดูดอกเกาลัดนะคะแล้วก็ใบนี่ก็จะเป็นต้นเขานะคะมาดูต้นเกาลัดด้วยค่ะนี่ต้นเขานี่ค่ะลักษณะต้นเขานะคะตอนนี้ต้นยังไม่ใหญ่มากต้นใหญ่เขามีอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็จะเดินพอดีนั่งทานข้าวก็เลยเห็นนะคะดู
ต้นกับใบเกาลัดนะคะแล้วก็ได้เห็นดอกด้วยปกติเราจะได้เห็นแต่ลูกเขาใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้ดูดอกชมดอกนี่ค่ะสวยไหมคะดอกเกาลัดก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะแล้วก็ใบก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะ